เคอ่ะมาอีกทีนึงเป็นบันทึกแล้วกันนะครับผมว่าสัญญาณไม่ดีมีปัญหาค่อนข้างมีปัญหานะครับก็โอเคก็เมื่อกี้เราพูดถึงว่ารีซอร์ก็ซุปเปอร์สตาร์แหละเกือบเสมือนไปแค่เมืองไทยอะไรประมาณนี้ขอบคุณครับนะครับผมก็วันนี้คือเราก็อย่างที่ทราบอ่ะครับตอนเนี้ยมันมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งใช่นะครับผมก็กำลังประดิษฐ์เขาเรียกนวัตกรรมยานยนต์เป็นพลังงานทางเลือกนะครับผมเป็นรถพลังงานแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ใช่กำลังจะเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกเลยชิงแชมป์โลกชิงแชมป์โลกที่ประเทศออสเตรเลียเย้ที่ประเทศออสเตรเลียครับผมในรายการ World Solar Challenge World Solar Challenge นะครับผมตอนนี้รถคันที่จะแข่งเนี่ยออกเดินทางไปแล้วขึ้นเรือไปแล้วที่ออสเตรเลียแล้วใช่ก็ครับผมทีนี้เราก็อยากจะมาแบบในฐานะเราเคยแบบเป็นนักกีฬาครับผมเข้าแข่งขันอะไรนอกจากการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงครับผมนะเราต้องการกำลังใจแรงเชียร์นะครับจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยโอ้เล่นใหญ่เราต้องอย่างนี้พี่ต้องอย่างนี้นะครับก็ไปในนามตัวแทนชาติไทยอะไรแบบนี้ครับผมก็เอาอย่างนี้ดีกว่าผมให้กำลังใจก่อนเลยอันดับแรกสำหรับตัวผมเองนะฮะก็การออกไปเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากครับแล้วผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยทุกคนเนี่ยตระหนักอยู่แล้วในใจแล้วเขาก็ภูมิใจอยู่แล้วกับสิ่งที่เขาประดิษฐ์เองสิ่งที่เขาทำเองเพื่อคนไทยให้คนทั้งโลกได้เห็นครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องๆใส่ให้เต็มที่ครับไม่ต้องไปกลัวไปใส่อะไรทั้งสิ้นทุกปัญหามีทางแก้ชีวิตคนเรามันต้องมีอุปสรรคการแข่งขันทุกอย่างเนี่ยมันต้องพบเจออุปสรรคอยู่แล้วอยู่ที่ความแข็งแกร่งของจิตใจเราอยู่ที่สภาพความพร้อมของจิตใจเราถ้าใจเราพร้อมใจเราแข็งแกร่งพอเนี่ยเราผ่านได้แน่นอน okay. ผมมั่นใจว่าน้องคนไทยของเราเนี่ยสู้ทุกชาติในโลกนี้ได้คราวที่แล้วเคยบอกใช่ไหมพี่บอกแล้วว่าไปแข่งครับแต่ว่าจบเข้าเส้นชัยใช่แต่ไม่ได้รางวัลใช่ปีนี้ผมมั่นใจว่าได้รางวัลแน่นอนนะครับเพราะปีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้กันในวงแคบนะปีนี้มันกว้างขึ้นมันกว้างขึ้นกำลังใจอ่ะน้องๆเองมีประสบการณ์ด้วยน้องๆอาจารย์ต่างมีประสบการณ์ที่จะเตรียมทีมไปด้วยครั้งนี้ผมก็นะก็มาลุ้นงานนะครับผมพี่เป็นกำลังใจให้ 100% เต็มครับแล้วก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนทำได้ขอให้ทุกคนมั่นใจในตัวเองในการออกไปแข่งครั้งนี้ครับผมแน่นอนถ้าคุณมีความมั่นใจถ้าคุณมีความเชื่อมั่นมีความแข็งแกร่งกับสภาพจิตใจเพียงพอชนะชัวร์ได้รางวัลแน่นอนนี่นะขอทริคนิดนึงครับผมเวลาเขาซองเนี่ยจะอยู่ในสภาวะบรรยากาศที่แบบกดดันครับมาตลอดชีวิตตลอดชีวิตอ่ะครับผมเวลาสมมุติว่าน้องๆไปแข่งเนี่ยเจอความกดดันเจออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาต้องวิ่งเนี่ยรถเนี่ยระยะทาง 3,022 กิโลเมตรเดี๋ยวนะ 3,022 กิโลเมตรแล้วใช้พลังงานแสงอาทิตย์นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะวิ่งเฉพาะกลางวัน yes กลางคืนก็นอนใช่ใช้เวลาทั้งหมดกี่วันนี่ประมาณ5 วัน 5 วันคือนั่งวิ่งในทะเลทรายด้วยแล้วคือแบบจอดนอนในทะเลทรายตามปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยคือแบบกินแถวนั้นตามทางเลยน้องต้องลุยมากต้องเข้มแข็งสุดๆอ่ะกดดันมันต้องแบบมีความเครียดกดดันในฐานะที่ซอผ่านประสบการณ์พวกนี้มาครับเราจะเอาชนะความกดดันได้ยังไงตอนนั้นผมมองว่า ความภาคภูมิใจของเรามันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เราเนี่ยทำผลงานได้จำไว้เสมอว่าเราออกไปเป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศเวลาผมลงแข่งขันในนั้นทีมชาติไทยเนี่ยผมจะไม่ได้ถึงตัวเองจะถึงคนไทยทั้งประเทศเราเป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อเกียรติยศของประเทศชาติผมเชื่อว่าตรงนี้มันจะเป็นแรงกระตุ้นได้ดีว่าเฮ้ยเรายอมแพ้ไม่ได้นะเราจะยอมแพ้ไม่ได้เราจะอ่อนแอไม่ได้เราต้องเข้มแข็งเพื่ออะไรถ้าเรามองกลับมาถ้าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยถ้าเขาเห็นให้มองถึงชัยชนะมองถึงสิ่งที่เราทำสำเร็จเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำไปแล้วเหนื่อยแล้วมันคุ้มค่าอยากให้เราเอาแรงกดดันตรงนี้มาเป็นแรงกระตุ้นแรงผลักดันว่าเราทำหน้าที่เพื่อคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นทุกคนดูอยู่อีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนคิดน้องๆออกไปแข่งตอนนี้ครับผมก่อนที่จะมีพระราชพิธีใช่เป็นประสบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่น้องๆควรตระหนักแล้วก็เราจะตอบแทนพระองค์ท่านได้ในสิ่งที่ท่านให้เราพ่อหลวงถวายพ่อหลวงเป็นครั้งสุดท้ายกับของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตรงนี้เป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงผลักดันให้มันฟันฝ่าอุปสรรคได้ทั้งหมดนะผมเชื่อว่าน้องๆทำได้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงครอบประเทศแน่นอนใช่ครับผมก็เนี่ยคือเส้นทางการวิ่งเนี่ยค
ือจากซิ่งหนึ่งของออสเตรเลียครับไปอีกซิ่งหนึ่งของออสเตรเลียแน่นอนถ้า 3,000 เนี่ยข้ามแน่นอนแล้วคือโอ้โหด้วยออสเตรเลียนะทั้งอากาศ2ซิ่งอ่ะไม่เหมือนกันกันตลอดครับผมคือโหดมากอ่ะผมบอกเลยรายการนี้ใช่ครับเพราะว่าทั้งคือมันไม่ใช่แค่ความมุ่งมั่นของน้องอย่างเดียวมันต้องเป็นการรวมแรงใจของคนไทยทั้งประเทศชายคนไทยด้วยถูกต้องนะครับช่วยกันเชียร์น้องๆนี่เขาจะมีท่าแบบเชียร์ท่าเชียร์นะเมื่อวานเห็นอะไรแล้วอย่างงี้ชูนิ้วขึ้นฟ้านะครับถ่ายรูปลง IG หรือ Facebook ครับแล้วก็แฮชแท็กไปwe move with the sun we move with the sun แล้วก็แท็กมาที่เพจ Solar Car Thailand ครับมี Instagram ด้วยพี่มีด้วยเดี๋ยวแท็กไว้ที่นั่นได้อะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพี่2เดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนคนแรกนะไม่ต้องคนแรกเลยผมทำให้ดูว่าทำแบบไหนแล้วเดี๋ยวใครไปติดตามใน Facebook ผมใน Instagram ผมได้เดี๋ยวผมจะลงไว้ครับผมครับนี่แล้วก็คือน้องๆก็ไปแข่งในนามตัวแทนประเทศไทยได้นะครับสุดสัปดาห์นี้ก็กลับมาแล้วสิเราเนี่ยใช่ครับกลับมาแข่งไทยลีกอีกครั้งนึงครับใช่ผมต้องออกไปเยือนพัทยายูไนเต็ดวันอาทิตย์ครับโอ้โหนี่ก็หินเหมือนกันนะพัทยาในบ้านเล่นในบ้านเขาเนี่ยผลงานเขาดีฉลาดเนี่ยใช่แต่ว่าด้วยเกมลุกอันหลากหลายของทีมผมแล้วก็เกมรับอันมั่นคงลุกทีเหลือ2ลุกอย่างเดียวทีมผมอ่ะครับผมยิงโดนเท่าไหร่ต้องยิงให้มากยิงให้มากขนาดใช่ๆก็เหมือนกันปกติประจำทีมเราเวลาไปแข่งน้องๆไปแข่งคือเขาเรียกว่าอะไรล้มเท่าไหร่ไม่ว่าจะเดินเท่าไหร่เจออุปสรรคเท่าไหร่ต้องไปให้ได้ไกลกว่านั้นถูกต้องครับยังไงฝากทุกคนให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับเข้ามาที่เพจ Solar Car Thailand ก็ได้มาเขียนให้กำลังใจอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียนะฮะแล้วก็แฮชแท็ก we move with the sun อย่างนี้มือหนึ่งอย่างนี้เลขเบอร์หนึ่งอย่างนี้ชีวิตนึงบนอย่างนี้นะครับครับผมแฮชแท็กมาให้กำลังใจน้องๆกันผมเชื่อว่าการแข่งขันทุกครั้งเนี่ยนักกีฬาต้องการกำลังใจนะเขาเรียกอะไรเหมือนผู้เล่นนักถ้าเป็นนักฟุตบอลก็ผู้เล่นคนที่12จะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่ทำให้เครื่องจักรเครื่องยนต์เนี่ยมันเดินหน้าได้เต็มสูบเพราะฉะนั้นฝากทุกคนด้วยนะครับคนไทยด้วยกันช่วยเชียร์กันครับตอนนี้กีฬาจบไปหมดแล้วซีเกมจบแล้วฮะฟุตบอลโลกก็เลือกจบแล้วนะครับเนี่ยโซล่าคาร์กำลังจะแข่งแล้วไปให้กำลังใจหน่อยนะครับฝากเขียนหน่อยน้องๆหลายคนถามบอกว่าอยากเห็นพี่ซอยครับกลับไปสวมเสื้อช้างศึกผมก็อยากครับด้วยสภาพร่างกายด้วยพร้อมกันเล่นตอนนี้ผมคือมันเฟิร์มมากเฟิร์มกว่าสมัยหนุ่มเยอะตอนนี้ก็ยังหนุ่มตอนนี้ยังหนุ่มอยู่นี่แล้วคือทางทีมงานฝากของที่ระทึกหายมาเมื่อวานครับผมตังอยู่กันนี่เป็นเสื้อนี่ครับเสื้อโซล่าใช่ไหมนี่เป็นอะไรครับ World Solar Challenge นะครับผมแล้วก็ด้านหลังนี่ครับผมเป็นสโลแกนของเราWe move with the sun นะครับผมครับก็เดี๋ยวให้พี่ซอโอ้โหพี่ซอของน้องๆครับผมและน้องซอของพี่ครับผมใส่เสื้อแล้วถ่ายรูปได้เลยแล้วเดี๋ยวก็เผยแพร่กันไปครับก็เนี่ยครับคืออีกหนึ่งเซเลบนะครับที่ตลอดเวลาที่เขาเล่นฟุตบอลเนี่ยพวกเราเชียร์เขาส่งแรงใจเชียร์เขาวันนี้เขามาเป็นกองเชียร์ให้เราบ้างแล้วส่งแรงใจเชียร์เราบ้างแล้วเชียร์ 100% ครับนะครับผมยังไงเราคนไทยไม่ทิ้งกันมีอะไรใครเป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยเราให้กำลังใจหมดเต็มที่ครับผมนะครับผมวันนี้โอ้โหรู้เลยว่ายุ่งมากเดี๋ยวไปซ้อมบอลอีกไปซ้อมอีกครับใช่ครับโอ้โหรบกวนเวลามีข้ามซ้อมแล้วดีมากบอกเลยว่ากว่าจะนัดมันได้ยากมากช่วงนี้มันมีหลายอย่างยากมากนี่โอ้โหตอนเย็นนี่อยากให้ซ้อมไปด้วยมากเดี๋ยวตอนเย็นไปนี่กับพี่ป๋องครับต้องเดี๋ยวช็อปต้องเดี๋ยวช็อปไปไลฟ์สดกับพี่ป๋องอีกกี่โมงพี่กี่โมงน่าจะช่วงเองซ้อมอ่ะ 5-6 โมงอะไรเงี้ยไม่ทันแล้วผมซ้อมเดี๋ยวไงพี่ไลน์บอกอีกทีนึงได้ถ้ามันค่ําปึ๊บไปจอยตามไปสนุกกันได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยพบกับมีเป็นไลฟ์กับพี่ป๋องอีกเจ้าพ่อหนังเจ้าพ่อแบบเรื่องผีเจ้าพ่อผีเจ้าพ่อความเฮี้ยนนะฮะเดี๋ยวเผื่อแกมีคาสาเอ้ยคาสาคาสาเด็ดๆให้น้องๆไปแข่งและชนะไปเจิมรถใช่ที่ออสเตรเลียกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณธีรเทพวิโนไทยหรือลีซองเรานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สละเวลามาแล้วก็พบกันใหม่ในเทปถัดไปขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ